กลับมาติดตามกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนนะคะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านค่ะทั้งว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยนะคะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือท่านรองอธิบดีกรมชลประทานท่านทวีศักดิ์ธนเดโชพลนะคะเมื่อกี้นี้ถ้าหากว่าจะพูดถึงการทำงานร่วมกันของทั้งสองกรมเนี่ยนะคะเมื่อกี้ท่านทวีศักดิ์พูดมาคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากว่าอุตุพยากรกรมชลบริหารซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันจริงๆนะคะที่ผ่านมาก็คือทำงานร่วมกันแบบนี้มาตลอดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ในอดีตเลยครับอืมค่ะแล้วทำให้การบริหารจัดการเรื่องของน้ำของกรมชลประทานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไงบ้างกับการที่ได้ทราบแล้วก็โดยเฉพาะทางกรมอุตุที่มีการพยากรณ์ที่แม่นยำมากเนี่ยค่ะคือชาวบ้านได้ประโยชน์หรืออย่างน้อยคือเรารู้ว่าหนึ่งฝนจะตกทับล่วงหน้าแล้วหรือพายุจะมาล่วงหน้าเนี่ยอาทิตย์นึงเราก็เตรียมการแล้วครับจะทำยังไงนะครับเอาผลการพยากรณ์นะครับไปบริหารจัดการหรือทั้งรู้ว่าฝนจะตกอยู่ภาคเหนือนะภาคเหนือเสร็จมีลุ่มน้ำอะไรครับฝนจะตกลุ่มน้ำไหนเพราะตรงนี้เราต้องบริหารการในลุ่มน้ำนั้นแล้วมีการพร่องน้ำมีการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับค่ะเพราะว่าหน่วยงานที่ทำงานด้านบริหารจัดการน้ำนี่ก็อาศัยข้อมูลจากกรมอุตุทั้งนั้นเลยนะคะในการที่จะนำไปทำงานต่อเนี่ยนะคะทีนี้กลับมาคุยกันต่อค้างเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่ท่านทวีศักดิ์ได้พูดถึงโครงการขนาดใหญ่นะคะที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบนะคะชุมพรซึ่งเสร็จแล้วนครศรีธรรมราชนี่ก็อีกหลายปีทีเดียวเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่แล้วก็หัดใหญ่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะนะคะทีนี้โครงการเหล่านั้นเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาหลายปีทีเดียวค่ะแต่ว่าในระยะสั้นนี้เนี่ยประชาชนก็คงจะต้องยังต้องเจอปัญหากับน้ำท่วมอยู่ทางกรมชลประทานเองมีแนวทางในการที่จะช่วยเรื่องของการระบายน้ำยังไงได้บ้างคะครับอย่างที่นำเรียนคือเราใช้วิธีบริหารจัดการนะครับโดยใช้ทางน้ำหรือคลองต่างๆกรมชลประทานเนี่ยจัดจราจรทางน้ำมีประตูระบายน้ำตอนหลักการคือนะครับในลุ่มน้ำย่อยต่างๆเนี่ยโดยใช้หลักการคือตอนจะกักน้ำไว้ใช้เขื่อนอ่างเก็บน้ำกักน้ำไว้ถ้าตกตอนบนตอนกลางจะหน่วงไว้ตอนปลายจะเร่งระบายเพราะเครื่องมือต่างๆนะครับคือที่ใช้คือหนึ่งเครื่องผลักดันน้ำหรือเครื่องสูบน้ำต่างๆนะครับกรมชลก็เตรียมไว้ทุกจังหวัดที่มีกรมชลประทานอยู่นะครับหรือกระทั่งเรามีศูนย์ขจกลนะทั้งหมดอยู่8ศูนย์ด้วยกันภาคใต้ก็มีอยู่1ศูนย์นะครับก็มีการกระจายเครื่องมือไปพร้อมตรงไหนที่เราวิเคราะห์ว่ามันเสี่ยงภัยก็จะเอาเครื่องมือไปวางไว้เลยนะครับตรงนี้ครับเรามีข้อมีฐานีอุทกของเราแล้วก็มีการติดตามมาการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะจุดนี้นะทุกปีนะครับจะเกิดน้ำล้นตลิ่งเราก็ไปติดตั้งเครื่องมือไว้ตรงนี้นะครับเช่นเอาเครื่องสูบน้ำไว้ทำผนังกั้นน้ำไว้หรือกระทั่งระยะกลางเนี่ยก็มีทำผนังกั้นน้ำหรือภาษากโยธาธิการว่าตรงนี้จุดนี้ควรจะทำผนังกั้นน้ำทำเขื่อนไม่ให้น้ำเข้าอยู่ในชุมชนเมืองนะครับตรงนี้ครับค่ะอย่างในหลายพื้นที่อย่างเช่นติดตามเช็คข่าวก่อนที่จะมาเข้ารายการนี่ก็บอกสงขลาก็น้ำท่วมสูงมากเลยนะคะหรือก็อีกหลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองก็น้ำท่วมสูงมากกรณีที่น้ำท่วมสูงนี่มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องผังเมืองโดยเฉพาะหรือเปล่าคะหรือมันมีปัญหาปัจจัยอื่นคือปัจจัยหลายปัจจัยนะครับเนื่องจากว่าน้ำต้องการที่อยู่นะครับทุกทีเนี่ยอย่างเช่นว่าพื้นที่นี้เป็นที่ลุ่มต่ำก็มีการพัฒนาเมืองมีการเมืองขยายไปก็มีการถมตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือกระทั่งเรื่องคูคลองตื้นเขินนะครับตรงนี้เองรัฐบาลเองนะครับโดยทั้งกรมการน้ำแห่งชาติก็มีระบุว่ามีข้อสั่งการว่าหนึ่งต้องกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพวกผักตบชวาพวกวัชพืชต่างๆอันนี้มันทุกอย่างเกี่ยวหมดหรือกระทั่งท่อระบายน้ำก็มีผลว่าหนึ่งการออกแบบไว้นานแล้วหรือกระทั่งตัวพวกขยะไปติดที่ในท่อระบายอันนี้ก็มีข่าวตามที่ข่าวนะครับตัวนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองนะครับค่ะแล้วอย่างมาตรการในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนอย่างเช่นเรื่องของการจัดการเรื่องผังเมืองรวมเพื่อที่จะไม่กีดขวางทางน้ำเนี่ยเรามีการทำตรงนี้บ้างไหมคะหรือมีแผนจะทำบ้างไหมคะอันนี้ครับกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ดำเนินการที่กำลังทำผังเมืองอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีการผังการระบายน้ำในการประชุมเป็นการหลายภาคส่วนในการนะครับโดยกรมชลประทานสทนชหรือกระทั่งอุตุนะครับเข้าเป็นคณะทำงานในการทำผังเมืองรวมนะครับของกรมโยธาทุกจังหวัดเลยนะครับก็มีการปรับแก้มีการปรับปรุงทุกระยะนะครับค่ะซึ่งการทำตรงนี้เองมันก็น่าจะต้องมีการกระทบกับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนด้วยหรือเปล่าคะตรงนี้เขาจะมีการมองถึงเรื่องการระบายน้ำเป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยครับว่าตรงไหนที่จะระบายน้ำไปอย่างไรนะครับ
ค่ะทีนี้มาดูในปีหน้าบ้างนะคะว่าสภาพอากาศในปีหน้ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้ทางกรมชลประทานเองก็น่าจะได้วางแผนด้วยนะคะว่าในปีหน้าเนี่ยจะต้องวางแผนเรื่องการจัดการน้ำยังไงบ้างท่านรองธนสิทธิ์ปีหน้าสภาพอากาศของเราจะเป็นยังไงบ้างคะไล่แต่มกราคมเลยค่ะนะครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่ค่ะซึ่งเราคาดว่าปีนี้ฤดูหนาวน่าจะไปถึงสิ้นสุดกุมภาพันธ์ปกติต้องกลางเดือนกลางเดือนจะสิ้นสุดอันปีนี้อาจจะยืดออกไปค่ะนะประมาณให้ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ค่ะช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นน่ะแผ่เข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องเบาบ้างแรงบ้างอย่างช่วงนี้ถือว่าหนาวที่สุดของปีนี้แล้วมั้ยคะยังเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดือนมกราคมเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราที่เราบอกว่ามกราคมเนี่ยเป็นฤดูที่เป็นเดือนที่หนาวที่สุดของฤดูกาลของประเทศไทยคือฤดูหนาวนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีฝนอย่างที่ได้บอกไปนะครับทีนี้พอไปถึงเดือนฤดูร้อนของประเทศไทยนะครับช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับก็มีฝนมีความแปรปรวนเกิดขึ้นหลากหลายซึ่งถ้าปรากฏการณ์ที่เป็นตัวเสริมทำให้มีฝนมากโดยเฉพาะการลีย่าหรือตัวการอื่นก็ตามเนี่ยหากมีเข้ามาเช่นอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้มีฝนเยอะถึงตอนนั้นก็ต้องดูสภาพอากาศอีกทีนึงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้มีฝนเยอะเพราะฉะนั้นในปีหน้าจากปรากฏการณ์ลีย่าเนี่ยจะเข้าสู่ปกติภาวะปกติก็จะเป็นช่วงเป็นปกติของฤดูกาลต่อไปเพราะนั้นฝนปีหน้าก็ถ้าดูคาดการณ์ตอนนี้ยังบอกได้ไม่เต็มที่หรอกต้องดูตัวการของหลายๆตัวการอีกทีหนึ่งนะครับเราก็คาดไว้ที่สวยหรูก็คือสู่ภาวะปกติครับค่ะแล้วช่วงของหลังจากนั้นช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยล่ะคะคือซึ่งก็ต้องดูก็ต้องดูคาดการณ์ไปในถ้าเราไปพูดตามสถิติได้อยู่นะครับตามสถิตินะได้อยู่แต่นี้ก็ต้องดูว่าช่วงนั้นเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ไปให้ใกล้มากขึ้นมันจะได้ความผิดพลาดก็จะน้อยลงค่ะอันนี้ขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้นะคะว่าอย่างปรากฏการณ์ลานินญาหรือว่าเอลนิโญเนี่ยมันจะสลับกันยังไงคะระยะเวลาของมันกี่ปีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ใช่ข้ามเลยทันทีหรอกะนะจากลานินญามันจะเข้าสู่ภาวะปกติก่อนแล้วค่อยแปลงค่อยๆแปลงไปเป็นเอลนิโญหรือปกติไปสัก2ปีแล้วอยู่ที่มันไม่ใช่ไปเป็นสู่ตายตัวไม่สู่ตายตัวนะครับถ้าอาจจะเป็นเอลนิโญก็ฝนน้อยลงไปนะครับถ้าเอลนิโญไปสัก2ปี3ปีถือว่าแรงอย่างเงี้ยจะทำให้ฝนที่ไทยน้อยลงนะครับซึ่งถึงตอนนั้นกรมอุตุนิยมเขาจะแจ้งให้ประชาชนทราบว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะทราบล่วงหน้าเนี่ยนานเท่าไหร่ล่วงหน้าอยู่แล้วอย่างน้อยเราวิเคราะห์ไปทีละ6เดือนอยู่แล้วนะเป็นปีความผิดพลาดก็เยอะแล้ววิเคราะห์อย่างเงี้ยคือวิเคราะห์ทุกเดือนนะครับวิเคราะห์ทุกเดือนซึ่งนั่นแปลว่าสมมติว่าเราพยากรณ์ได้ภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยโดยสถิตินะค่ะยาวๆโดยประมาณ6เดือน6เดือนเพียงพอที่กรมชลประทานจะมาวางแผนจัดการน้ำมั้ยคะหรือว่าเราควรจะต้องวางแผนล่วงหน้ายาวนานขนาดไหนคือกรมชลจะวางล่วงหน้านะครับล่วงหน้าอย่างเช่นว่าน้ำปีนี้เราจะวางแผน6บวก3 6บวก3ครับลักษณะคือเอาจากกรมอุตุมาอย่างเช่นน้ำในอ่างเนี่ยณ1พฤศจิกายนนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงฤดูแล้งแล้วยกเป็นภาคใต้นะฮะเราเอาน้ำทั้งหมดมาทำใช้การมีอยู่ 40,000 กว่าล้านใช้6เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง30เมษายนไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับ40กว่าล้านเนี่ยต้องสำรองไว้3เดือนคือเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเผื่ออะไรครับเผื่อความผันผวนทางเรื่องการฝนมาช้ามาช้าถูกต้องต้องเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภคก่อนเลยทั้งประเทศนะครับเราสำรองไว้ถึง 16,000 กว่าล้านปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับสำรองไว้วางแผนสำรองไว้นะครับเพราะตรงนี้เองอุปโภคบริโภคถ้ามีเหลือก็ปุ๊บสำหรับเตรียมแปลงนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเตรียมแปลงตกกล้านะครับทำนาทั้งประเทศนะครับตรงนี้16,000ล้านนี่ถือว่าเยอะหรือน้อยหรือเยอะกว่าปีที่แล้วครับนะครับตรงนี้เราก็คาดการณ์ว่านั้น1พฤษภาเนี่ยจะมีน้ำเหลือในอ่างเราเท่าไหร่ก็มีการคาดการณ์ตลอดเพราะศูนย์การน้ำอัจฉริยะเราจะทำงานอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะครับข้อมูลในโครงการชลประทานทั่วประเทศจะส่งเข้ามาที่ส่วนกลางมาทำการประมวลผลและวิเคราะห์และติดตามนะครับแล้วก็ปรับแก้ตลอดนะครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคือตอนนี้เราก็ยังคงอาจจะยังไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าปีหน้าจะแบบมีภาวะแล้งมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างเนี่ยนะคะในปริมาณน้ำที่เรามีอยู่ขณะนี้สมมุติว่าในกรณีที่แบบแย่ที่สุดนะคะ 16,000 ล้านเนี่ยเพียงพอสำหรับใช้ถ้ามันแล้งมากๆเนี่ยพอไหมคะเพียงพอครับเพราะว่าอย่างเจ้าพยาเองนะครับลุ่มเจ้าพยาใน26ท้ายเขื่อนเจ้าพยามา22จังหวัด
เราใช้วันละ18ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเดือนนึงก็ประมาณสัก18ล้านใช่ไหมเดือนประมาณสัก600ล้านลูกบาศก์เมตร3เดือนก็ประมาณ 1,800 แต่เราเตรียมสำรองไว้ถึงประมาณ 7,000 ล้านลูกเจ้าพระยาน้ำใช้การนะครับก็มีเพียงพอทั้งตอนบนตอนล่างตรงนี้นะครับพร้อมก็มีการจะมีการปรับพื้นการปลูกข้าวในที่รุ่มต่ำให้ไวขึ้น1เดือนด้วยนะครับเป็นข้ออนุบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจะให้หลบหลีกที่เกิดน้ำท่วมขังช่วงปีหน้านะครับผลผลิตของเกษตรกรจะไม่เสียหายครับตรงนี้ครับอย่างปีหน้าเรื่องของการปรับการปลูกข้าวนี้เราส่งสัญญาณไปยังพี่น้องประชาชนหรือยังคะโครงการชลประทานนะครับตอนนี้ก็คือประชาสัมพันธ์แล้วก็เร่งให้พี่น้องประชาชนทำข้าวนาปังไวๆตรงนี้นะครับทำโครงการต่างๆในลุ่มเชียวยาประมาณ 1.5 ล้านไร่นะครับแต่เราทำวางแผนประมาณ6ล้านไร่ด้วยกันนะครับทั่วประเทศค่ะเขาจะเริ่มปลูกกันเดือนไหนยังไงคะตอนนี้เริ่มปลูกแล้วครับอ๋อเริ่มปลูกใช่แล้วนะครับเริ่มปลูกแล้วนะครับนาปลังก้าวน้ำที่อยู่ในทุ่งนะครับเราไม่ระบายทั้งหมดก็สำหรับการเตรียมแปลงเสร็จก็น้ำที่เสริมเก็บไว้ในบ่อยืมนะครับหรือกระทั่งคลองระบายเอามาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดการประหยัดน้ำขึ้นนะครับค่ะแล้วอย่างในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องมีการจัดการน้ำเพื่อพอหมดหน้าฝนแล้วก็จะต้องจัดการน้ำไว้ใช้มีความแตกต่างกันยังไงกับพื้นที่เพื่อภาคอื่นๆไหมคะภาคใต้เองนะถ้ามองถึงลักษณะภูมิประเทศก่อนจะมีเขาตอนกลางใช่ไหมครับเป็นภูเขาลงทางอ่าวไทยกับลงทางอันดามันค่ะส่วนใหญ่เองนะครับพื้นที่จะเป็นลาดชันนะครับการเพาะปลูกพืชก็จะแตกต่างจากภาคกลางเป็นพืชสวนนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กขนาดกลางไว้ใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีสภาพภูมิอากาศที่ภูมิประเทศที่แตกต่างแตกต่างอาจจะไม่ได้คือไม่ได้ปลูกข้าวเหมือนกับพื้นที่ภาคกลางจะมีเฉพาะแถวพัทลุงแถวสุราษฎร์ธานีตรงนี้ครับแถวอำเภอชัยยาที่เป็นที่ราบนะครับหรือกระทั่งที่ทางพัทลุงเองนะครับจะมีข้าวสังหยดก็มีการทำนาตรงนี้นะครับค่ะอย่างปีหน้ามีอะไรที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยค่ะสภาวะอากาศเนี่ยถ้าช่วงฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษฤดูร้อนเนี่ยระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนอย่างเดียวมันมาทั้งลมทั้งฝนนะครับอันนี้มันจะมีฟ้าผ่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับในช่วงของมีนาเมษายนช่วงนี้นะครับส่วนฤดูฝนเนี่ยถ้าฝนมาปกติแล้วมันก็คือเป็นไปตามฤดูกาลนะครับก็จะเริ่มประมาณกลางพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางตุลาคมอันนี้เข้าสู่ภาวะปกตินะถ้าจากการข้อมูลที่มีตอนนี้คือปรากฏการณ์ไนย่ามันไม่ได้ถ้ายังไม่ขยายออกไปนะถ้ามันไม่ไปมันอยู่แค่กุมภาเนี่ยจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาวะปกติได้นะครับเพราะนั้นตัวการเลือกพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันก็มาปกติมันในช่วงฤดูฝนอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเกิดขึ้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมก็จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับให้รู้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3วันอยู่แล้วครับค่ะเอ๊ะอันนี้ไม่ทราบว่าจะสามารถสอบถามได้ไหมว่าอย่างหน้าร้อนปีนี้จะร้อนมากกว่าทุกปีหรือเปล่าคือเรามันร้อนอยู่แล้วล่ะอุณหภูมิบางพื้นที่มันเกิน40องศาอยู่ในเกณฑ์การร้อนจัดได้สัมผัสทุกปีปีนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นบางพื้นที่มันไม่ใช่ทุกพื้นที่นะครับก็ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีฝนสลับเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้อากาศร้อนน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีอากาศร้อนจัดเลยนะมีในบางวันมีบางช่วงที่ฝนหายไปแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเนี่ยปกคลุมนะอันเนี้ยมันจะร้อนฉาเลยโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยจะร้อนกว่าเพื่อนโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือเนี่ยจะร้อนครับค่ะแต่จะสังเกตเห็นว่าช่วงไหนที่อากาศร้อนจัดๆเนี่ยจะมีฝนเกิดขึ้นนะคะสั่งสมนะครับแล้วก็มีลมต้องดูว่าลมทิศทางไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วในฤดูร้อนปีนี้เดี๋ยวจะไปเจอว่ามีนาทำไมมีอากาศหนาวลงอากาศหนาวเย็นลงเพราะมันต้องมาปะทะอากาศร้อนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนจากเย็นลงมาเหมือนเดิมแล้วบางปีเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงเยอะเอ๊ะทำไมมีทั้งฝนทั้งหนาวในเดือนฤดูร้อนเช่นนี้เป็นไปได้ครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นไปได้ค่ะกลับมาที่ท่านรองทวีศักดิ์นะคะนี่ขออนุญาตถามในภาพรวมของประเทศกันละกันในโครงการที่จลประทานกำลังทำอยู่ในขณะนี้ว่ามีโครงการไหนที่อยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนว่าเนี่ยคือสิ่งที่กรมชลประทานพยายามจะจัดการเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำอะค่ะคือในภาพรวมนะครับกรมชลประทานก็มีแผนยุทธศาสตร์อยู่นะครับที่สำคัญคือจะมีแผนไม่บทบริหารการทรัพยากรน้ำ20ปีที่กำกับดูแลโดยสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติค่ะมีหน่วยงานที่บัตรเรื่องน้ำเนี่ย
ประมาณสัก38หน่วยอย่างต่ำนะกรมชลถือเป็นหน่วยหนึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่แรกๆเลยเพราะอายุกรมชลก็121ปีแล้วใกล้จะวันที่21วันที่13มิถุนายนก็จะครบ121ปีโอ้โหเพราะโครงการต่างๆก็ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมหรือกระทั่งการน้ำเสียตรงนี้นะครับโครงการใหญ่ๆมีทุกภาคนะครับเป็นขนาดใหญ่อย่างเช่นโครงการผันน้ำนะครับแม่งัดมาแม่กวงแม่แตงมาแม่งัดแม่กวงเป็นอุโมงค์ผันน้ำเอาน้ำที่ส่วนเกินมาไว้ที่ขาดนะครับจากแม่ตางมีน้ำส่วนเกินก็ทำให้น้ำท่วมในเชียงใหม่แต่ถ้าทำเสร็จก็สามารถที่จะนำน้ำส่วนเกินมาไว้ที่แม่งัดและเสร็จก็ผันทางอุโมงค์ไว้ที่แม่กวงซึ่งขาดแคลนน้ำในทางภาคเหนือหรือทั้งโครงการขนาดใหญ่ๆนะครับแถวที่อีสานเองก็มีโครงการห้วยหลวงนะครับที่จะกักเก็บน้ำในของเราไว้ไม่ให้ลงแม่น้ำธรรมชาติไว้ใช้ในภาคอีสานเราที่ขาดแคลนน้ำนะครับตรงนี้หรือทั้งโครงการอุทกภัยของเมืองชัยภูมิตรงนี้ก็มีโครงการตรงนี้นะครับการดำเนินการขนาดใหญ่โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า5ปีที่สำคัญนะครับเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างดีโดยเฉพาะทางพ่อเมืองทุกจังหวัดเลยถือว่าท่านจะเป็นประธานอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดตามพรบทรัพยากรน้ำปี261ตรงนี้นะครับมันเป็นการทำงานเป็นทีมนะตรงนี้การบริการก็เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันเองเราก็มีคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับเราต้องมีการและมีองค์กรผู้ใช้น้ำด้วยนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่ะท่านมองภาพว่าตามแผนแม่บทจัดการน้ำ20ปีถ้าสมมติทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนในระยะเวลา10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเนี่ยปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยประเทศไทยที่เราเจอปัญหาแบบเรื้อรังมันจะหมดไปเลยอย่างนั้นหรือเปล่าคะจะบรรเทาครับมันสำคัญคือภูมิอากาศใช่ไหมครับที่ท่านทดลองนะครับที่มีการพยากรณ์คาดการณ์เพราะอะไรเพราะธรรมชาติเรากักเกณฑ์ไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้คือจะทำให้คือจากหนักเป็นเบาเป็นไม่มีนะครับตรงนี้คือการจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งจะต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างยาวนานใช่ครับเพราะการแก้ไขพวกนี้เรื่องภัยพิบัติต่างๆก็เราต้องถามว่าเราจะสู้เขาไหมถ้าสู้เสร็จก็ทำอาคารไปต่อสู้เขาถ้าเราปรับตัวแล้วอยู่กับเขาเลยปรับเป็นธรรมชาติหรือไม่ก็หนีเขาไปเลยมี3อย่างเท่านั้นเองนะครับซึ่งหนีก็คงหนีไม่ได้หนีไม่ได้ครับก็คุมไม่ได้สู้อยู่กับเขาเลยนะครับคอยดูแลคอยหนึ่งคอยแจ้งเตือนภัยเพราะตรงนี้ทุกภาคส่วนก็ช่วยกันนะครับสำคัญคือต้องขอข้อมูลพี่น้องประชาชนคือให้ฟังข้อมูลข่าวสารของทางราชการตรงนี้นะครับค่ะถามนิดเดียวค่ะว่าเท่าที่นั่นได้เห็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยประชาชนจะได้สัมผัสถึงความเขาเรียกอะไรคะแผนการที่เห็นผลเป็นรูปธรรมเนี่ยในระยะเวลาอีกกี่ปีข้างหน้าที่พอจะได้เห็นผลบ้างจากโครงการที่ทำอยู่ตอนนี้อย่างนี้ครับก็ประเทศไทยในพื้นที่320ล้านไร่ค่ะพื้นที่เหมาะทางการเกษตรเนี่ยประมาณสัก150ล้านไร่ค่ะเราทำพื้นที่ชลประทานไป27ล้านไร่ละก็ถือว่าจะเห็นผลแล้วนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องการแก้ปัญหาอุทกภัยต่างๆเนี่ยภัยพิบัติขึ้นอยู่กับธรรมชาติเราก็มีการป้องกันทุกภาคส่วนช่วยกันตอนนี้ครับโครงการไหนปุ๊บที่จะทำก็มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกไม่คิดว่าระหว่างโครงการเสร็จจะได้ทำเลยไม่ใช่ต้องดูกระบวนการกฎหมายในการทำอีกนะครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนแบบนี้ในหลายพื้นที่เลยนะคะขอเรียนเชิญท่านรองธนสิทธิ์ก่อนเลยค่ะครับระยะสั้นก็คือช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่ฉับพลันทันใดนะเพราะนั้นขออยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะประเทศไทยตอนบนนะครับสำหรับประเทศไทยตอนล่างก็คือกรณีที่มีฝนตกมากมายเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยในกรณีที่มวลอากาศเย็นลงไปในช่วงนี้นะครับก็จะทำให้มีฝนตกมากขึ้นเนื่องจากว่าร่องของฝนหรือแนวของฝนอยู่แถวประเทศมาเลเซียต่อภาคใต้ก็จะทำให้มีสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากเกิดขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกรมตุจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอยู่แล้วแล้วก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไปครับค่ะเรียนเชิญท่านผู้ศักดิ์ครับสำหรับของประเทศเราช่วงนี้ก็แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงของการจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งก็มีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกตอนนี้เรามีน้ำเพียงพอที่จะทำข้าวนาปรังนะครับตอนนี้โครงการชลประทานพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนก็ติดต่อทางโครงการชลประทานได้หรือมีข้อสงสัยก็ติดต่อ1460สำหรับภาคใต้เองเนี่ยถือว่าเป็นการจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับเรามีโครงการชลประทานเราเอาเครื่องไม้มือลงไปพร้อมนะครับหากพี่น้องประชาชนติดขัดอะไรต้องการให้ชลประทานเข้าไปช่วยนะครับติดต่อโครงการชลประทานในพื้นที่ที่สำคัญคือติด1460ติดต่อได้24ชั่วโมงครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยค่ะรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ท่านทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานขอบพระคุณทั้ง2ท่านเลยค่ะสวัสดีครับ